เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูวันที่ข้อ2เลยนะครับข้อ2ถ้า a ยกกำลัง5น้อยกว่า1ส่วน a ยกกำลัง3แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเสมอข้อ a ยกกำลัง5น้อยกว่า a ยกกำลัง3ข้อ b a ยกกำลัง2น้อยกว่า a ยกกำลัง4ข้อ c a ยกกำลัง3น้อยกว่า a ยกกำลัง4และข้อ d a ยกกำลัง4น้อยกว่า a ยกกำลัง3เอาล่ะครับก่อนที่จะเริ่มทำข้อนี้กันอยากให้ทุกคนรู้สมบัติของอสมการข้อนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างอสมการ3น้อยกว่า4ครับถ้าผมเอา2เข้าไปคูณทั้ง2ข้างเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะกลายเป็นอสมการ6น้อยกว่า8ถูกไหมครับในการคูณ2ครั้งนี้เนี่ยก็คือการคูณด้วยจำนวนเต็มบวกก็จะเห็นว่าเมื่อคูณด้วยจำนวนบวกอะไรก็ได้เครื่องหมายของเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนถูกไหมครับทีนี้ตั้งต้นที่อาจสมการ3น้อยกว่า4เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมเปลี่ยนเอาลบ1เข้าไปคูณลบ1ในที่นี้นะครับเป็นตัวแทนของจำนวนจริงลบอะไรก็ได้นะครับพอเอาลบ1เข้าไปคูณแล้วเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าลบ3มากกว่าลบ4แบบนี้ถูกไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูก็จะพบว่าเมื่อเราเอาจำนวนลบใดๆก็ตามเข้าไปคูณในอสมการเครื่องหมายเนี่ยมันจะกลับด้านครับแต่ถ้าเอาจำนวนบวกใดๆก็ตามเข้าไปคูณเครื่องหมายอสมการก็จะยังคงเดิมครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มทำกันเลยครับก่อนอื่นเลย a กำลัง5น้อยกว่า1ส่วน a กำลัง3ผมย้ายข้างไปลบครับ a กำลัง5ลบ1ส่วน a กำลัง3น้อยกว่า0ก็บวกลบเสร็จส่วนกันตามปกติครับแปลง a กำลัง5ให้กลายเป็น a ยกกำลัง8ส่วน a ยกกำลัง3แบบนี้ครับทำส่วนให้เท่ากันจะได้บวกลบกันได้ก็จะกลายเป็น a กำลัง8ลบ1ส่วน a ยกกำลัง3น้อยกว่า0เนื่องจากนะครับจำนวนใดๆก็ตามเมื่อนำไปยกกำลังเลขคู่แล้วเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นถ้าผมเอา a ยกกำลัง6เข้าไปคูณทั้งสองฝั่งของสมการแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเครื่องหมายก็จะไม่กลับด้านถูกไหมครับดังนั้นผมก็คูณได้ครับก็สังเกตจากฝั่งนี้ครับ0คูณอะไรก็ได้0เหมือนเดิมครับฝั่งนี้ก็เป็น0เหมือนเดิมฝั่งนี้เจ้า a ยกกำลัง6กับ a ยกกำลัง3ก็ตัดกันเหลือ a ยกกำลัง3จะได้อสมการใหม่ของเราก็คือ a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลัง8ลบ1น้อยกว่า0แบบนี้ครับทีนี้ครับผมลองพิจารณาที่ a ยกกำลัง8ลบ1ครับ a ยกกำลัง8ลบ1ผมสามารถมองว่ามันคือ a ยกกำลัง4ยกกำลัง2ลบด้วย1ยกกำลัง2ถูกไหมครับนี่เลยครับหน้ากำลังสองลบหลังยกกำลังสองเนี่ยมันก็คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังถูกไหมครับดังนั้นสมการของเราก็จะเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในรูปนี้ครับในทำนองเดียวกันครับ a ยกกำลังสี่ลบหนึ่งเนี่ยผมมองเป็น a ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองและลบหนึ่งกำลังสองแบบนี้ทีนี้อสมการของเราก็จะอยู่ในรูป
ยกกำลังสามคูณกับ a ยกกำลังสองลบหนึ่งคูณกับ a ยกกำลังสองบวกหนึ่งและก็คูณกับ a ยกกำลังสี่บวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์แบบนี้ครับทีนี้ลองมาพิจารณาดูสองกรณีครับ a ยกกำลังสองบวกหนึ่งเนี่ยคือจำนวนใดๆก็ตามเมื่อยกกำลังเลขคู่เนี่ยยังไงมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วครับซึ่งก็หมายความว่า a ยกกำลังสองบวกหนึ่งเนี่ยยังไงก็มากกว่าศูนย์แน่นอนในทำนองเดียวกันกับ a ยกกำลังสี่ยังไงก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ดังนั้น a ยกกำลังสี่บวกหนึ่งก็ต้องมากกว่าศูนย์แน่นอนครับดังนั้นถ้าผมหารด้วย a ยกกำลังสองบวกหนึ่งa ยกกำลังสี่บวกหนึ่งทั้งสองข้างเนี่ยเครื่องหมายของเราก็ยังคงเดิมถูกไหมครับดังนั้นก็ย้ายไปหารได้ไม่มีอะไรครับทีนี้สมการของเราก็จะเหลือแค่ a ยกกำลังสามคูณกับ a ยกกำลังสองลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมครับขอเลื่อนหน้ากระดาษนิดนึงนะครับได้เสร็จแล้วครับตรงนี้กระจายคูณเข้าไปตามธรรมดาเลยครับ a ยกกำลังสามคูณ a ยกกำลังสองลบกับ a ยกกำลังสามน้อยกว่าศูนย์ตรงนี้ครับก็สมบัติเลขยกกำลังธรรมดาคูณกันฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น a ยกกำลังห้าลบ a ยกกำลังสามน้อยกว่าศูนย์ย้ายข้างครับก็จะกลายเป็น a ยกกำลังห้าน้อยกว่า a ยกกำลังสามนั่นเองครับทีนี้เราก็ย้อนกลับขึ้นไปดูช้อยของเราครับ a ยกกำลังห้าน้อยกว่า a ยกกำลังสามพบว่าตรงกับตัวเลือก a พอดีครับดังนั้นนะครับข้อสองข้อนี้ตอบ a ครับสรุปอีกครั้งนะครับข้อสองเราเริ่มจากคุณสมบัติของสมการที่ว่าถ้าเราคูณหรือหารด้วยจำนวนที่เป็นบวกเครื่องหมายจะไม่กลับด้านหรือก็คือจะคงเดิมนั่นเองแต่ถ้าเราคูณหรือหารด้วยจำนวนที่เป็นลบเครื่องหมายก็จะกลับด้านถูกไหมครับดังนั้นที่เหลือที่เราต้องทำก็คือจัดรูปอสมการโดยที่เราทำในข้อนี้นะครับก็คือเราย้าย1ส่วน a ยกกำลัง3มาลบแล้วก็ใช้วิธีลบแบบเศษส่วนก็คือแปลงให้ส่วนเท่ากันจากนั้นก็นำ a ยกกำลัง6เข้าไปคูณทั้งสองข้างโดยที่เครื่องหมายอสมการก็จะไม่เปลี่ยนข้างเพราะจำนวนใดๆก็ตามที่ยกกำลังเป็นเลขคู่เนี่ยยังไงก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อยู่แล้วครับทีนี้เราก็แยกตัวประกอบเข้าคูณนามออกมาเป็น a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลัง2ลบ1คูณ a ยกกำลัง2บวก1แล้วก็คูณ a ยกกำลัง4บวก1นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับด้วยสมบัติที่ว่า a ยกกำลัง2บวก1กับ a ยกกำลัง4บวก1เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจำนวนที่เป็นบวกดังนั้นถ้าผมหารด้วยก้อนเนี้ยทั้งสองข้างของอสมการเครื่องหมายก็จะยังคงเดิมครับผมเลยสามารถหารทิ้งได้เลยเพราะอีกฝั่งหนึ่งเป็น0ทีนี้นะครับเราก็จะได้อสมการ a ยกกำลัง3คูณกับ a ยกกำลัง2ลบ1ผมก็กระจายคูณเข้าไปตามปกติและสุดท้ายก็ได้คำตอบของเราออกมาซึ่งก็คือ a ยกกำลัง5น้อยกว่า a ยกกำลัง3นั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้มต้องดู Nestle School